ุน่าซุ่มคอยมาแล้วนี่คอยบอกแล้วมันบอว่าอย่าเสียงดังคอยเอาเสื้อผ้ากับของใส่มาให้บอกซุ่มมึงนี่มันบอกเอาบอกตรงแม่คันนี้พ่อกูหูยซุ่มมึงตายดิโอ้มึงเป็นอย่างมากสภาพขึ้นมาถึกตีผู้ใดเฮ็ดลูกกูผู้ใดมึงแม่นบ่ฮะมึงเฮ็ดลูกกูแม่นบ่แม่นทันอ้าวพอกำนันคือมากล่าวหาพี่พลอยกันจังสิน้องชัดบ่ได้เฮ็ดบอกซุ่มหนักพันทั้งเฮ็ดมึงน่ะล้มมวยย้อนซอยประตูเมียนกับนั่งชัดมึงเลยถึกตีบ่แม่นแนวอื่นเลยบักโจมันเจ็บปากตายปานนี้แต่บ่คิดกับเพื่อนกำนันกับนาซีฮู้โตว่าเฮ็ดอีหยังไว้โจมันถึงได้ย่อมอุดอู่นอนอยู่ในห้องแคบๆแทนที่สิได้กลับไปนอนอยู่เพื่อนสบายๆมึงใส่ความกูติฮะมึงกล้าใส่ความกูติเอาๆๆขอโทษแทนลูกสาวข่อยนำกำนันถึงกำนันสิบ่ค่อยสนใจบักโจขนาดเจอหน้ากันยังบ่ถามถึงด้วยความห่วงใยจักคำมาฮอดก็เอาแต่ด่าๆๆโทษผู้นั้นโทษผู้นี้แล้วที่ซุ่มเจ้าลักพาตัวลูกชายข่อยมาไว้อยู่เฮือนนี่สิว่าจังไดฮะข่อยสิเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยบอกมามึงไปห้องตำรวจมากูจะจับไอ้นั่นเบิดนี่ไปโจโตแล้วนะครับกำนันโจจะไปไหนก็ได้เท่าที่ผมเห็นลูกชายกำนันเต็มใจอยู่ที่นี่แล้วก็ดูมีความสุขดีแบบนี้จะให้เรียกว่าลักพาตัวคงเป็นไปไม่ได้นะครับแอนข่อยอยากไม่แบบนี้ตำรวจคงไม่รับแจ้งความแล้วต้นเหตุทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับชัตตะวันแต่เป็นนักพนันที่ทำตัวเหมือนหมารอบกัดกำนันควรไปจัดการพวกนั้นมากกว่านะมึงไม่ต้องมาสอนกูไปเลยเต้าหุบปากหมอกมากเอาตัวมันกลับบ้านเร็วบอกคอยบอกกลับบักโจ หมอกมากมึงพาหัวหน้ามึงกลับบ้านทันเฮ็ดบ่ได้นี่กูจะเคียนหลังมึงสองคนให้ได้เบิดเลยนะกลับบ้านเถอะฟังกูบ่กูนึงกูบ่ให้บอกครับถ้าไม่อยากให้ฉัดกับผู้ใหญ่เดือดร้อนคุณควรทำตามที่กำนันบอกมาถอดสอนกูมีสมองกูหัวกูสิต้องเฮ็ดยังคอยกลับก็ได้แต่อีพ่อห้ามหาเรื่องของยายเชียนอีกกูสิบ่เฮ็ดกูบ่กล้าเฮ็ดเพราะยายวิเชียนของเจ้าบ้านเนาะไปขอหอยเฮ็ดแผลให้โจซะก่อนบ่ต้องยุ่งนี่มันลูกชายกูกูเบิ่งย่างมันเองฝากเฮ็ดแผลให้โจนำCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ